ตื่นก่อน wait สวัสดีค่ะคุณคนึงนิดมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้มีความพิเศษคือวันนี้มัมไลฟ์ใน Facebook ด้วยนะคะกำลังงงอยู่เพราะว่าพอไลฟ์2ที่พร้อมๆกันแล้วจะรู้สึกงงๆเล็กน้อยนะโอเคอันนี้ได้ยินกันชัดนะคะ Tiny Habits เดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนังสือแป๊บนึงนะคะจะติดๆขัดๆนิดนึงขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อน No Tiny Habits คุณคนึงนิดสวัสดีค่ะคุณปีคุณมี่สวัสดีนะคะใครที่ดูไลฟ์อยู่นะคะใน Facebook ตอนนี้ก็ถ้าอยากขึ้นมาคุยกันนะคะก็สามารถไปคุยได้ใน Clubhouse ด้วยนะคะใน Club Learn 8X English นี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอารมณ์สร้างนิสัยนะคะเป็นเรื่องที่จริงๆน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ผู้เขียนคงอยากจะสื่อแหละเอามาไว้ตรงกลางๆนะคะโอเคสวัสดีคุณวินนะคะถ้าอยากจะขึ้นมาแชร์ขึ้นมาพูดอะไรอย่างเงี้ยสามารถยกมือขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านหนังสือให้ฟังกันอันนี้เดินทางมาถึงเอพิโซดที่16แล้วนะคะคือมันครึ่งเล่มแล้วอะค่ะเนี่ยครึ่งเล่มแล้วนะสำหรับเพื่อนๆใน Facebook ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับอันนี้แล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะโอเคเสียงไม่ชัดหรือเสียงดีเลย์อะไรพวกนี้สามารถบอกได้เลยนะคะโอเคก็ทำไมเราจะมาพูดถึงว่าคือบทที่แล้วเราพูดถึงว่าเราต้องมีการเฉลิมฉลองนะเวลาที่เราทำนิสัยต่างๆได้สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องมีการเฉลิมฉลองด้วยนะคะทำไมการฉลองความสำเร็จถึงสร้างนิสัยได้ดีที่สุดนะคะemotions creates habits oh sorry emotions creates habit เนาะเดี๋ยวนะ why celebration works best to build habits ทำไมการฉลองความสำเร็จจึงสร้างนิสัยได้ดีที่สุดนะคะCelebration is the best way to create a positive feeling that wires in your new habits. การฉลองชัยเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความรู้สึกที่มันเป็นบวกไง to create a positive feeling that wires in your new habits. It's free. มันฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย Fast เร็วด้วยแล้วก็ available to people of every color, shape, size, income, and personality.In addition คือมันฟรีแล้วเร็วแล้วเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกฐานะแล้วก็ทุกๆนิสัยใจคอด้วย personality เน้นเสียงหนักที่ now นะคะ personality in addition นอกจากนั้นนะคะ add เข้าไป addition เน้นเสียงหนักที่ดีอันนี้บอกแบบว่าประมาณ10กว่ารอบแล้วมั้งถ้าเจอคำว่าชั่นนะคะ addition เนี่ยให้อย่าออกเสียงชั่นให้ออกเสียงชั่นแล้วก็เน้นเสียงหนักที่พยางค์ที่อยู่หน้าชั่นก็คือมันก็จะกลายเป็น addition นะคะ celebration teaches us how to be nice to ourselves oh my gosh นอกจากนี้การฉลองเนี่ยยังสอนเราว่าเราจะทำดีต่อตัวเองได้ยังไง how to be nice to ourselves นะคะ a skill that pays out the biggest dividends of all oh I love how they use the word dividends นะคะ dividends เนี่ยจริงๆก็คือปันผลใช่ไหมเป็นเขาบอกว่ามันเป็นทักษะto be nice to ourselves เป็นทักษะที่มันจะเหมือนให้ปันผลที่ดีที่สุดให้กับเราได้นะคะก็แปลดีเป็นซึ่งเป็นทักษะที่ให้ประโยชน์มากที่สุดนะคะBut before you start mixing up the celebration technique with everything you have heard about rewards, let's take a step back. แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มผสมปนเป mix up ผสมปนเป เรื่องของเทคนิคการฉลองความสำเร็จเข้ากับทุกอย่างที่คุณเคยได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องการให้รางวัลนะคะเราถอยหลังมา1ก้าวก่อน Let's take a step back นะคะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตเห็นพี่อาร์ตใน Facebook ด้วยเห็นคุณเอมด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกคนไปตามเห็นหน้ามัมได้อยู่ใน Facebook นะคะฝากพี่อาร์ตยังไงดีฝากพี่อาร์ตแชร์ไปที่เพจ Learn 8หน่อยนะคะหรือว่ามัมต้องแชร์ไปที่เพจ Learn 8เพราะว่าวันนี้มัมไลฟ์โดยที่แชร์จาก Facebook ตัวเองไม่ได้แชร์จาก Facebook ของเพจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ to a page ก่อนถ้าใครอยากจะเห็นหน้าผู้อ่านหน้าเจ้าของเสียงนะคะก็
เชิญไปดูได้เข้าที่Facebook Learn Aid นะคะก็จะเห็นแชร์ที่มันเพิ่งแชร์กดแชร์เอาไว้นะโอเคใครที่อยากจะขึ้นมาคุยกันใน Clubhouse นะคะก็สามารถขึ้นมาคุยได้ช่วงท้ายของการอ่านนะคะจะมีการให้แชร์กันว่าเราได้อะไรจากสิ่งนี้เนาะต่อค่ะ a word about rewards นะคะคำว่ารางวัลนะคะโอเค maybe a little rant r-a-n-t เดี๋ยวขอบ่นหน่อยก็แล้วกันนะคะนี่เขาจะบ่นแล้วนะเขาบอกแล้วนะ it's gonna be a little rant นะคะ many so-called habit experts have pumped up the idea of motivating a new habit with a rewardผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัยหลายคนเนี่ยสนับสนุนแนวคิดการกระตุ้นนิสัยใหม่ด้วยการให้รางวัลค่ะ They are orbiting the right answer here because yes a rewarding stimulus is what activates the reward circuitry นะคะ But as with many words that have migrated from academia to pop science the meaning of reward has gotten muddied to the point of being unhelpful in some cases and downright misleading in otherskือพวกเขามัวอ้อมไปอ้อมมาไม่ยิงโดนคำตอบที่ถูกต้องสักทีนะคะเพราะว่าการให้รางวัลเป็นการกระตุ้นวงจรการให้รางวัลในสมองโดยตรงนะคะแต่เช่นเดียวกับคำอื่นอีกมากมายที่ย้ายจากฝั่งวิชาการไปอยู่ฝั่งวิทยาศาสตร์แบบชาวบ้าน pop science วิทยาศาสตร์ชาวบ้านความหมายของคำว่ารางวัลเริ่มจะคลุมเครือจนมันไม่ได้สื่ออะไรในบางกรณีแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนหลายๆคนด้วยในบางครั้งนะคะ Let's say สมมุติว่า Let's say that you have committed to running every day for 2 weeks สมมติว่าคุณตัดสินใจว่าจะวิ่งทุกวัน2อาทิตย์เลย for 2 weeks and at the end of those 2 weeks และเมื่อครบกำหนดคุณก็ให้รางวัล you reward yourself right with a message ด้วย message ว่าแบบ I would say good for you นะคะดีครับดีสำหรับคุณ good for you because we all could benefit from more no not message massage I'm sorry เราให้รางวัลตัวเองโดยการไปนวดนะคะแล้วเราก็จะพูดว่า good for you massage not message sorry my eyes got blurry yeah because we all could benefit from more massages เพราะการไปนวดนั้นน่ะเป็นประโยชน์แต่ผมก็จะบอกอีกด้วยว่าการนวดไม่ใช่รางวัลการนวดไม่ใช่รางวัลBut I would also say that your massage wasn't a reward. It was an incentive. Incentive. I-N-C-E-N-T-I-V-E. นะคะเน้นเสียงหนักที่แผ่นที่สอง Incentive. นะคะเป็นสิ่งจูงใจต่างกับรางวัลนะคะ Reward กับ incentive is the different thing. They're different. นะคะ The definition. นิยาม The definition of a reward in behavior science isan experience directly tied to a behavior that makes that behavior more likely to happen again. นิยามคำว่ารางวัล reward นะคะในเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยคือประสบการณ์ที่ผูกติดอยู่กับพฤติกรรมและทำให้พฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ The timing of the reward matters. ซึ่งช่วงเวลา timingของการให้รางวัลก็สำคัญเหมือนกัน matters ก็คือมีผลมันมีส่วนนะคะ scientists learned decades ago that rewards need to happen either during the behavior or milliseconds afterward milliseconds really นักวิทยาศาสตร์เรียนรู้เมื่อหลายๆทศวรรษที่แล้วว่ารางวัลจำเป็นต้องเกิดขึ้นในระหว่างการทำพฤติกรรมหรือภายใน1ในล้านของวินาทีหลังจากนั้นด้วยซ้ำนะคะสมองเนี่ยจะหลั่งสารโดพามีนออกมาอย่างรวดเร็วนั่นหมายความว่าคุณต้องส่งสัญญาณสร้างความรู้สึกดีอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสร้างนิสัยเหมือนกันนะคะdopamine is released ก็คือถูกปล่อยออกมา and processed by the brain very quicklyThat means you've got to queue up those good feelings fast enough to form a habit. หมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่สามารถแบบไปรอนวดตอนเย็นได้อะคือมันต้องรู้สึกดีทันทีหลังจากที่เราทำพฤติกรรมหรือนิสัยบางอย่างนั้นมันต้องแบบ instant like milliseconds นะคะโอเค incentives like a sales bonus or a monthly massage can motivate you. สิ่งจูงใจอย่างเช่นแบบอย่างการโบนัสจากการขายหรือการนวดเดือนละครั้งเนี่ยสามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้คุณได้ motivate you but they don't rewire your brain you know what I mean แต่มันไม่ได้ช่วยเรื่องแบบมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยน
เปลี่ยนข้างในสมองเราอ่ะไม่ได้ช่วยเรื่องการส่งสัญญาณในสมองเรานะคะ Incentives are way too far in the future to give you that all important shot of dopamine that encodes the new habit นะคะสิ่งจูงใจอยู่ในอนาคตที่มันไกลเกินไปที่คุณจะที่จะทำให้คุณหลั่งสารโดพามีนได้ตัวการสำคัญที่ช่วยบันทึกรหัสสำหรับนิสัยใหม่นะคะdoing 3 squats การทำสควอท 3 ครั้ง in the morning ในตอนเช้า and rewarding yourself with a movie that evening won't work คือการทำสควอท 3 ครั้งตอนเช้าแล้วก็มาให้รางวัลกับตัวเองโดยการดูหนังตอนเย็นอ่ะมันไม่เวิร์คมันไม่ได้ผลนะคะ it won't work นะคะเนี่ยคำว่า work อีกแล้วนะ won't work นะ and rewarding yourselfthe squats and the good feelings you get from the movie are too far apart for dopamine to build a bridge between the two นะคะเพราะว่าการสควอทและความรู้สึกดีที่คุณได้รับจากการดูหนังอ่ะคือมันอยู่ห่างเวลามันอยู่ห่างกันมากจนเกินไปจนโดพามีนไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง2กิจกรรมได้นะคะคือมันแบบมันเหมือนลืมอ่ะมันเหมือนมันนึกภาพน่าจะต้องเหมือนตอนฝึกสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้าเขาฉี่ไม่เป็นที่แล้วเราดุเขาตอนนั้นน่ะคือมันก็จะสร้างนิสัยได้แต่ถ้าผ่านไป5นาที10นาทีแล้วมาดุอ่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะก็คือไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้สร้างอารมณ์ได้แล้วนะคะโอเค the neurochemical ปฏิกิริยาเคมี the neurochemical reaction neuro ก็คือ เกี่ยวกับสมองใช่ไหม chemical ก็คือเคมีที่เกี่ยวข้องกับเคมีรวมกันก็เป็นปฏิกิริยาของสารเคมีในสมองอะค่ะThe neurochemical reaction that you're trying to hack is not only time dependent. ไอ้ปฏิกิริยาของสารเคมีในสมองที่คุณพยายามจะสร้างเนี่ยไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณเกรียงศักดิ์นะคะบอกว่าเยี่ยมเลยนะคะ It's also highly individualized นะคะมันยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากอีกด้วยคำว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้ใช้แค่คำว่า unique เท่านั้นนะคะใช้คำว่า individual ที่แปลว่าปัจเจกบุคคลด้วยก็ได้ individualized นะคะ what causes one person to feel good may not work for everyone สิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกดีอาจจะไม่ได้ผลสำหรับทุกคน may not work for everyone นะคะYour boss may love the smell of coffee. เจ้านายคุณอาจจะชอบกลิ่นของกาแฟ When she enters a coffee shop and inhales, she feels good. And her immediate feeling builds her habit of visiting the coffee shop. เวลาที่เธอเดินเข้าร้านกาแฟแล้วก็หายใจเข้าลึกๆเนี่ยเธอก็ได้กลิ่นใช่ไหมเธอก็รู้สึกดีซึ่งความรู้สึกทันทีทันใดนั้นอะ her immediate feeling ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างนิสัยให้เธอไปร้าน coffee shop อันนั้นบ่อยๆนะคะ but your coworker might not like the way coffee smells แต่เพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นของกาแฟก็ได้ his brain won't react in the same way เพราะฉะนั้นสมองของเขาก็จะไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนกันกับเจ้านายถูกปะ a real rewardรางวัลที่แท้จริง a real ไม่ได้ออกเสียงว่า real แบบนี้นะคะคือสระเอียวไม่มีในภาษาอังกฤษขอย้ำอันนี้พูดครั้งที่3แล้วมั้ง real เป็นการผสมระหว่าง re กับ o ตัว l นะคะ real a real reward something that will actually create a habit รางวัลที่แท้จริงคือสิ่งที่จะสร้างนิสัยได้จริงๆค่ะ is a much narrower targetto hit than most people think และมันก็มีความหมายที่แคบกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดด้วยนะคะมาดูกัน I value ผมให้ค่า value ที่แปลว่าคุณค่านะคะเดี๋ยวเช็คสิถูกแล้วล่ะ value นะคะให้ค่า precision นะคะคือความแม่นยำนะคะ precision I value precision in my research and teaching ผมให้ความสำคัญกับการเจาะจงรายละเอียดมากในงานวิจัยนะคะ precision เน้นเสียงหนักที่พยัญชนะที่สองแปลว่าความแม่นยำนะคะ I try to use words with specific and clear meanings ผมพยายามจะใช้คำที่มันเจาะจงแล้วมีความหมายที่แบบชัดเจน because reward has gotten so muddled ให้นึกถึงภาพวิธีจำคำว่า muddle นึกถึงภาพโคลนซึ่งเป็นคำว่า muddy puddle ถ้าใครดู Peppa Pig นะคะ Peppa Pig ชอบไปวิ่งใน muddy puddle พวกแอ่งโคลนอ่ะอันนี้ก็มาจากคำนั้นมาจากคำว่าโคลนเนี่ย muddled in our everyday language นะคะ muddle ก็คือเหมือนมัน
ขาเรียกว่ามันคลุมเครือคลุมเครือเหมือนโคลนอ่ะผมจะพยายามใช้คำที่เจาะจงเพราะคำว่ารางวัลเป็นคำที่คลุมเครือมากในภาษาที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะโอเคมันแบบถูกผสมบนเปกันไปเนาะผมจะไม่ใช้คำนี้โดยไม่ให้นิยามของมันอย่างรอบคอบโอเค I don't use this word without defining it carefully it's too ambiguous คลุมเครือ ambiguous and ultimately unhelpful แล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรในท้ายที่สุดนะคะ ultimately unhelpful helpful แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมใส่ un เข้าไปแปลว่าไม่ยัง stress ที่ help เหมือนเดิม unhelpful ถ้าเอา un ออกก็ยัง helpful เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น stress สำคัญมากนะคะ alright อุ้ยมีคนกดโกรธเราโอเค regardless of the terminology terminology yes let me check the stress โอ้มันหายไปไหนหรอแป๊บนึงนะคะโอ้ยมันไปหน้าอื่นละOkay. ขอพักหน่อยแอบพักจริงๆแล้วอะแอบพักเสียงจะหายเมื่อกี้ก็อัดเสียงบทเรียนให้นักเรียนไปนะคะ terminology regardless of the terminology speed bump I have pointed out I don't want you to lose the thread your brain has a built-in system for encoding new habits and by celebrating you can hack this system นะคะแม้ว่าเรื่องสับแสงจะยังมีปัญหาดังที่ผมชี้ให้คุณเห็นแล้วผมไม่อยากให้คุณหลงประเด็นนะคะ lose the thread ซึ่งประเด็นก็คือสมองของคุณมีระบบกลไกภายในคือ built in system คือถูกสร้างมาแล้วนะคะไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มนะคะในสมองเรา เพื่อการบันทึกรหัสสร้างนิสัยใหม่อยู่แล้วซึ่งคุณสามารถควบคุมระบบนี้ได้ด้วยการฉลองความสำเร็จนั่นเองค่ะโอเค next when you find a celebration that works for you เมื่อคุณค้นพบการฉลองความสำเร็จที่ได้ผลสำหรับคุณ works for you คือได้ผลสำหรับคุณ and you do it immediately แล้วคุณก็ทำมันทันที after a new behavior หลังจากนิสัยใหม่นะคะก็คือ celebrate ทันทีหลังจากที่เราทำนิสัยใหม่พฤติกรรมใหม่ๆนะคะ your brain repatterns to make that behavior more automatic in the future สมองของคุณเนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลใหม่ซึ่งจะทำให้พฤติกรรมนั้นมันออกมาเป็นอย่างอัตโนมัติมากขึ้นในอนาคต but once you've created a habit celebration is now optional แต่เมื่อนิสัยนั้นน่ะมันถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วเนี่ยการเฉลิมฉลองก็เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเรียกว่า optionalคือเลือกได้ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ optional you don't need to keep celebrating the same habit forever คือเราไม่จำเป็นจะต้องฉลองนิสัยใหม่ตลอดไปนึกออกไหม that says some people keep going with the celebration part of their habits because it feels good and has lots of positive side effects นะคะคุณไม่จำเป็นแต่บางคนก็ยังคงฉลองต่อไปก็มีเพราะว่ามันทำให้เขารู้สึกดีนะคะและมีผลกระทบทางบวกมากมายด้วยเนาะ another important thingสิ่งสำคัญที่ต้องจำอีกอันหนึ่ง another important thing to remember straight ที่พยางค์ที่สองนะคะเวลาที่ฟังมันพูดภาษาอังกฤษหรือฟังใครๆพูดให้ดูนะคะว่าเราจะเน้นเสียงหนักที่ไหนเขาเน้นเสียงหนักที่ไหนจำพยางค์นั้นให้ดีแล้วก็ไปพูดแล้วมันจะรู้เรื่องไม่ว่าคุณจะออกเสียงผิดบ้างเพี้ยนบ้างแต่ถ้า stress ถูกอ่ะ 80% คือมันจะรู้เรื่องนะคะโอเค is that celebration is habit fertilizerhabits fertilizer คือปุ๋ยนะคะ fertilizer เนาะการฉลองความสำเร็จเนี่ยเป็นเหมือนปุ๋ยของนิสัย each individual celebration strengthens the roots of a specific habit but the accumulation of celebrations over time is what fertilizes the entire habit garden wow เขาใช้การเปรียบเทียบดีมากอ่ะการฉลองแต่ละครั้งเนี่ยจะช่วยทำให้นิสัยบางอย่างนะคะอย่างรากลึกลงไปในชีวิตของคุณแต่การฉลองที่เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ นะเป็นการใส่ปุ๋ยในสวนนิสัยของคุณทั้งสวนเลยนะคะด้วยการเก็บเกี่ยวความรู้สึกที่เรารู้สึกประสบความสำเร็จนะคะ feelings of success and confidence by cultivating feelings of success and confidence we make the soil more inviting and nourishing for all the other habit seeds we want to plant นะคะเราก็จะทำให้ดิน soilมีความพร้อมและมีสารอาหารสำหรับเมล็ดพันธุ์นิสัยอื่นๆที่เราต้องการจะปลูกต่อไปสำเนียงดีมากครับขอบคุณมากค่ะคุณวิปขอบคุณมากๆเลยค่ะเขินจังแต่ก็มีออกเสียงผิดบ้างบางทีแต่แก้ได้ค่ะอยากให้เห็นว่าการ how we make mistake is not really a problem it's a learning process เป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะเราต้องทำผิดบ้างเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด love ด้วยนะคะ
so that I feel more confident. This is how I feel more successful as well. I'm fertilizing my own soil. Okay. เนี่ยการที่มัมได้รับคอมเมนต์ดีๆเนี่ยก็เป็นรางวัลเป็นรีวอร์ดที่ทำให้มัมแบบเอ้ยมัมอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนชอบเราอะไรเงี้ยเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำมัมก็รู้สึกดีไปด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีนับจากที่ทำนะคะคติพจน์ของฟอกข้อที่สองค่ะFog Maxim. Maxim ไม่ใช่นิตยสารเซ็กซี่ Hello แปลว่าคติพจน์นะคะ Maxim M-A-X-I-M straight ที่พยางค์แรก Maxim นะคะ Maxim Fog Maxim อันนี้ก็ Fog นี่ก็คือชื่อของผู้เขียนท่านนี้เลยนะคะข้อที่2ในบทที่2เนี่ย In Chapter 2 I explained Maxim number 1ผมอธิบายคติพจน์ข้อ1ไปแล้วว่ามันก็คือการ help people do what they already want to do คือช่วยให้คนทำพฤติกรรมที่เขาอยากทำอยู่แล้วเอาไว้ในบทที่2นะคะใครฟังไม่ทันกลับไปดูฟังย้อนหลังใน Spotify นะคะ I discovered how important this principle was by studying what many successful products and services had in common ผมค้นพบความสำคัญของกฎนี้กฎข้อที่2เนี้ยจากการศึกษาสิ่งที่สินค้าแล้วก็บริการที่ประสบความสำเร็จมี had in common มีเหมือนกันcommon นะคะ they helped เป็น help บวก ed แต่ออกเสียง t นะคะ helped people do what they already wanted to do without that the product or service failed พวกเราจะสังเกตนะคะสินค้าหรือบริการที่มันประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยนะคะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือมันช่วยให้คนทำสิ่งที่คนเนี่ยอยากจะทำอยู่แล้วนะคะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยproduct หรือ service นั้นจะ fail แน่นอนก็จะล้มเหลวแน่ๆนะคะ I took this insight and applied it to how individuals can change their behavior ผมเอาความจริงข้อนี้มาประยุกต์ใช้กับบุคคลทั่วไปให้สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ it mapped perfectly ซึ่งมันก็ลงตัวพอดี mapped perfectly ก็สเตรทที่พยางค์แรก perfectly success comes from helping ourselves do what we already want to doความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการที่เราช่วยตัวเองหมายถึง helping ourselves ช่วยเหลือตัวเราเองให้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอยู่แล้วได้สำเร็จนะคะ when you follow maxim number 1ถ้าคุณทำตามคติพจน์ข้อที่1แล้วจับคู่ตัวเองเข้ากับพฤติกรรมเหรียญทองได้แล้ว you match yourself with golden behaviors you don't need to work hard to sustain or manipulate motivation right เราก็ไม่ต้องพยายามรักษาหรือควบคุมแรงจูงใจอะไรมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำอยู่แล้วคุณสามารถบอกลาแรงจูงใจเจ้าปัญหาไปได้แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้ You are able to say goodbye to motivation monkey and create lasting change Lasting ก็คือที่มันจะคงอยู่ไปตลอดนะคะการเปลี่ยนแปลงก็คือ change ลงท้ายด้วยเสียง j นะคะ change This the time has come to share maxim number 2 it's every bit as important as the first one เขาบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาแชร์คติพจน์ข้อที่2เพราะว่ามันสำคัญมากๆไม่ต่างจากอันแรกเลยทีเดียวนะคะFog Maxim number 2 help people feel successful help people feel successful ช่วยให้คนรู้สึกสำเร็จนะคะอันแรกก็คืออะไรนะhelp people do what they already want to do right อันที่2คือ help people feel successful just forwardBut so important. แค่สี่คำแต่สำคัญมาก Note that this maxim doesn't say help people be successful. It's about feeling successful instead. สังเกตว่าคติพจน์ข้อนี้ค่ะไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้บอกว่าให้ช่วยให้คนประสบความสำเร็จนะ Like we don't say help people be successful, but we say feel successful. นะคะเราแต่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกสำเร็จมากกว่านะคะมากกว่าการประสบความสำเร็จจริงๆนะ Every product or service that is growing and thriving today does this well ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการทุกอย่างที่กำลังเติบโตทุกวันนี้นะคะก็ทำข้อนี้ได้ดีมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จ They help us feel successful Look at the products and services you love ลองมองไปที่สินค้า products or services นะคะบริการที่คุณรักตั้งแต่From shopping online to the clothing you wear to the apps you use every day for driving, communicating, or playing games, นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งเสื้อผ้าออนไลน์หรือแอปที่คุณใช้ทุกวันในขณะขับรถนะคะสื่อสารหรือเล่นเกมคุณจะพบว่าคุณได้รับความรู้สึกประสบความสำเร็จจากมันทั้งสิ้นเลยนะคะ when Instagram มาเขาพูดถึง Instagram อีกรอบแล้วเพราะว่าที่เขาพูดถึง Instagram บ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกศิษย์ของเขาที่มาเรียนคอร์สเนี้ยเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Instagram ค่ะเขาก็เลยพูดถึงบ่อยนะคะwhen Instagram was ducking it out with its many competitors back in the day, my former student, เห็นไหม former ก็คือนักเรียนเก่านะคะตอนที่ Instagram ยังขับเคี่ยวกับคู่แข่งมากมายในขณะนั้นอดีตนักเรียนของผม Mikey and his co-founder won the race because they created the simplest and best way to help people feel successful.เพื่อน Mikey และเพื่อนผู้ก่อตั้งของเขาเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้เพราะพวกเขาสร้างวิธีที่มันเรียบง่ายที่สุดนะคะและดีที่สุดที่ช่วยให้คนเรารู้สึกประสบความสำเร็จนะคะช่วงนั้นตอนที่ Instagram เปิดตัวมันก็ยังมี Flickr มี Facebook นะใช่ไหมแล้วก็มีอะไรไม่รู้อะที่มันขึ้นต้นด้วย H I can't remember that yeah but Instagram is the most simple one right you guys can feel that even ifNowadays, you guys are still using it, right? If you try a product and it makes you feel clumsy or stupid or unsuccessful, you will very likely abandon it. ถ้าคุณลองผลิตภัณฑ์บางอย่างแล้วมันทำให้คุณรู้สึกโง่แบบเฮ้ยฉันใช้สิ่งนี้ไม่ได้ฉันคงโง่เกินไปอะ feel clumsy like อะไรต้องกดอย่างไรยังไงวะงงไม่เอาแล้วรู้สึก unsuccessful เราก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเลิกใช้มันที่จะละทิ้งมันไป abandon ก็คือละทิ้งนะคะละทิ้ง abandon but when something makes you feel successful แต่ถ้าเกิดอะไรบางอย่างมันทำให้เรารู้สึก successful นะคะ successful อันนี้พูดบ่อยมากในบทนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยทุกคนต้องออกเสียงได้แล้วนะ successful นะครับเน้นเสียงหนักที่แพงที่สองนะคะ successful you want more พอเรารู้สึกสำเร็จใช่ไหมเราก็อยากได้อีก you want more you engage นะคะ you ก็รู้สึกติดมันอ่ะ you engage ติดละ you make it part of your life แล้วก็ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจนได้คือเราชอบมันมากไงเราก็พยายามยัดมันเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ย this also applies to how we design for change in our own lives นะคะวิธีการที่เราออกแบบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราก็เช่นกันค่ะ helping yourself feel successful is what tiny habits is all aboutการช่วยให้ตัวเองรู้สึกประสบความสำเร็จนี่แหละคือหัวใจที่สำคัญของ Tiny Habits นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าไลฟ์เรามีคนดูกี่คนไปไหนแล้วเนี่ย I don't care alright let's get on to it because it's so fun right now it's so much fun จะฉลองชัยในแบบของ Tiny Habits ได้ยังไงมาเข้าเรื่องกันดีกว่าโอ้ยโอเคน่าจะ3หน้านี้แหละ3หน้าพอนะคะ3 4หน้านี้พอ3หน้า How to celebrate the tiny habits way Here's นี่คือวิธีการ Here's how Here is how ก็คือนี่แหละคือว่ายังไง Here's how to help a habit root quickly and easily in your brain นี่คือวิธีการที่จะช่วยให้นิสัยหยั่งรากลึกลงอย่างรวดเร็วและง่ายดายในสมองนะคะฝากผู้ฟังใน Clubhouse นะคะฝาก follow Facebook Learn Aid ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครมาครั้งแรกแล้วอยากฟังย้อนหลังก็ไปที่ Spotify ได้เลยนะคะถ้าใครอยากเห็นหน้าคนอ่านตอนนี้ก็คืออยู่ใน Facebook Learn Aid นะคะแชร์เอาไว้แล้วนะมาเจอหน้ากันได้ถ้าจะได้คุ้นเคยกันนะคะอันนี้ก็คืออ่านมา16วันแล้วอะแล้วค่อยมาเปิดหน้า alright มาดูกันต่อค่ะขั้นตอนที่1ค่ะ firstPerform the behavior sequence. ทำพฤติกรรมที่คุณต้องการทำเป็นนิสัยอย่างเป็นลำดับขั้นตอน Perform the behavior sequence. Anchor tiny behavior. นะคะก็คือพฤติกรรมปักหมุดต่อด้วยนิสัยเล็กๆที่เราต้องการ that you want to become a habit. And second, celebrate immediately. That's it. นะคะ so simple, right? ง่ายมากใช่ไหมล่ะคือทำพฤติกรรมนั้นเสร็จที่เราออกแบบเอาไว้จากบทก่อนๆน่ะเสร็จปั๊บก็ celebrate immediately นี่คือคีย์ค่ะ immediately straight ที่พยัญชนะที่2นะคะyeah so simple right ง่ายมากใช่ไหมล่ะถูกไหมใช่ๆ but celebration is both simple and sophisticated oh my gosh แต่การฉลองความสำเร็จนั้นก็ทั้งง่ายแล้วก็ซับซ้อนในเวลาเดียวกัน I love this word ปกติคำว่าซับซ้อนนะคะเราจะมีคำว่า
complex ใช่ไหมที่แปลว่าซับซ้อนนะคะแต่ว่าคำว่า sophisticated นะคะ straight ที่พยางค์ที่2แม้ว่าจะมี5พยางค์ก็ตาม sophisticated 5พยางค์แต่ก็ straight ที่พยางค์เดียว sophisticated นะคะก็แปลว่ามีความซับซ้อนมีความสลับซับซ้อนเหมือนกันนะคะถ้าหมายถึงคนน่ะถ้าบอกว่าถ้าเราไปอธิบายว่าเป็นคนอย่างเงี้ยจะหมายถึงเป็นคนที่able to understand difficult or complicated ideas ไม่ใช่เป็นคนซับซ้อนนะแต่เป็นคนที่สามารถเข้าใจคอนเซปต์หรือไอเดียที่มันยากหรือมันซับซ้อนได้นะคะเช่น a sophisticated audience ก็คือผู้ฟังที่สามารถเข้าใจเรื่องยากๆได้อย่างพวกคุณนี่เองค่ะ a sophisticated audience นั่นเองนะคะอ่ะโอเคก็จะบอกว่าการ celebration เนี่ยมันก็ทั้งง่ายแล้วก็ซับซ้อนในเวลาเดียวกัน so let's talk a little more about the nuance of this technique นะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงรายละเอียดของเทคนิคนี้กันสักหน่อยเทคนิคนี้อ่ะประการแรก first of all ประการแรกสุด when I say that you need to celebrate immediately after the behavior เวลาที่ผมบอกคุณว่าคุณต้องฉลองความสำเร็จทันทีหลังจากทำพฤติกรรมผมหมายความว่าทันทีจริงๆนะ I do mean immediately immediacy is one piece of what informs the speed of your habit formation ความฉับพลันนี้แหละเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้การสร้างนิสัยมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะหมายความว่าอะไรถ้าหมายความว่าคุณทำสิ่งนี้ได้ถูกต้องอะคุณอาจจะไม่ต้องการแบบคุณไม่จำเป็นต้องทำ21วันก็ได้ตามที่หลายงานวิจัยในอดีตได้ทำมาบอกว่าต้องทำ21วันทำ90วันอะไรเงี้ยอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะคะ The other piece is the intensity of the emotion you feel when you celebrate อีกปัจจัยหนึ่งคือ intensity ความเข้มข้นนะคะ intensity มาจากคำว่า intense นะคะ intense นะก็เป็นความเข้มข้นนั่นเองของอารมณ์ที่คุณรู้สึกเช่นรู้สึกดีใจมากดีใจน้อยดีใจกลางอะไรเงี้ยเมื่อคุณฉลองความสำเร็จคล้ายๆกับหมัดแยบจังหวะ 1-2 ที่ปล่อยมาคู่กัน This is a 1-2 punch 1-2 yep นะคะ You've got to celebrate right after the behavior immediacy and you need your celebration to feel real ก็คือ intensity นั่นเองค่ะคุณต้องฉลองความสำเร็จทันทีความจับพลันได้ละหนึ่งและคุณต้องทำให้การฉลองชัยนั้นออกมาจากความรู้สึกจริงๆด้วยค่ะคือความเข้มข้น to feel real นะคะสวัสดีค่ะคุณยาขอบคุณมากค่ะโอเค let's move on sorry when I first started doing my after pee push-ups after pee you hear it right everyone ตอนที่ผมเริ่มวิดพื้นหลังฉี่เป็นครั้งแรกอันนี้เล่าก่อนนะคะว่าเขามี tiny habit คือทุกครั้งหลังจากไปฉี่เนี่ยเขาจะวิดพื้น2ครั้งแต่คือเขา work from home นะไม่ได้ work in the office work from home มันก็เลยทำได้นะคะ When I first started doing my after pee push-ups I did a double fist pump and said awesome for me ตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็ทำท่าชู2กำปั้นแล้วพูดว่ายอดเยี่ยมนะคะ I did a double fist pumpนะคะก็คือชู2กำปั้นชู2มือตอนนี้ไม่ได้อีกมือนึงถือหนังสืออยู่โทษทีชู2กำปั้น double fist pump and said awesome ยอดเยี่ยม awesome นะคะเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรก awesome เพราะฉะนั้นคำว่าซัมมันจะไม่ได้ออกเสียงว่าซัมมันจะออกเสียงว่าซัม but like สระเอ่ะ awesome นะคะ for me that was a good celebration because it created a positive feeling immediatelyซึ่งอันนั้นน่ะเป็นการฉลองที่ดีเพราะมันสร้างความรู้สึกที่เป็นบวกได้ทันทีนะคะแต่บางคนอาจจะมองว่าการฉลองชัยของผมมันฟังดูงี่เง่าหรือน่าอายซึ่งโอเคแค่จำไว้ว่าการฉลองชัยของ BJ Fox ไม่เหมาะกับคุณเท่านั้นเองhowever ยังไงก็ตาม some people คนบางคนค่ะ may see my celebration as silly or even embarrassing คือน่าอับอาย that's okay I don't careมันโอเค just make a note that BJ Fox celebration is not the right one for you คุณก็ไม่ต้องทำตามแค่นั้นเองนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปว่าแบบเอ้ยอันนี้ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะคะโอเค a big physical expression of celebration is not necessary การฉลองชัยที่เป็นการออกท่าทางเวอร์ๆอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นนะคะ is not a necessary ไอ้คำนี้กว่ารู้เปล่าว่ากว่าไอจะออกเสียงได้ถูกต้องอ่ะโอ้ยคือมันนานมากเวลาเราจะมีปัญหากับการที่เราต้องจำว่าเนี่ย มันจะต้องเน้นเสียงที่พยางค์ไหนวิธีแก้ของไอคือไอต้องพูดไปบ่อยแบบบางทีเจอก็ต้องพูดเป็น10ครั้ง20ครั้งเลยอะค่ะถึงจะจำได้อย่างคำว่าจำเป็นเนี่ยก็คือ necessary เชื่อว่าทุกคนรู้
ครับรู้จักคำนี้ว่าแปลว่าจำเป็น necessary นะคะเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรกนะคะเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรก necessary necessary ลงมาแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนอะไรก็จะแบบว่ามันจะไปสับสนกับคำว่าที่มันเป็นคำนามอะ necessity necessity มันจะไปสับสนเพราะว่าไอ้ความจำเป็นน่ะที่เป็นคำนามเนี่ยมันเน้นพยางค์ที่สองแต่ถ้ามันเป็น adjective มันเน้นพยางค์แรกเนี่ยมันก็จะมีความยากตรงนี้ก็เลยต้องพูดบ่อยๆเอานะคะอันนี้ก็บอกว่า a big physical expression of celebration is not necessary a simple smile แค่ยิ้มเบาๆยิ้ม a simple smile or saying a quiet affirmation in your head can work as well แค่คุณยิ้มหรือชมตัวเองเงียบๆนะคะก็อยู่ในใจก็ใช้ได้ผลแล้วนะcan work นะคะ work ก็ที่แปลว่าทำงานนั่นแหละก็แปลว่าได้ผลเหมือนกันนะคะสามารถได้ผลได้ can work นั่นเองค่ะ begin your exploration now มาเริ่มต้นการทดลองของคุณในตอนนี้เลยค้นหาการฉลองชัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณครับ search for celebrations that feel authentic to you if you feel awkward or phony when celebrating ถ้าคุณรู้สึกระอักระอ่วน awkward awkward แบบซุ่มซ่ามกระอักกระอ่วนหรือต้องฝืน like phonyPhone ตอนที่ฉลองเนี่ย your attempts will backfire backfire back ที่แปลว่าข้างหลัง fire แปลว่าไฟนะคะเหมือนเอาไฟมาจุดหลังแทนอย่างเงี้ยความพยายามก็คือ attempts your attempts will backfire คือถ้าเรารู้สึกระอักกระอ่วนหรือต้องฝืนเวลาที่เราฉลองเนี่ยความพยายามของคุณจะให้ผลในทางลบแทน backfire ก็คือให้ผลในทางลบแทนนะคะสมองของคุณไม่อยากรู้สึกอึดอัดค่ะเขาอยากรู้สึกดี Your brain doesn't want to feel awkward It wants to feel good Celebrations are personal ซึ่งการฉลองชัยเนี่ยมันเป็นเรื่อง personal เรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนบุคคลนะคะ What makes me feel good and not lame is probably different than what makes you feel good and not lame นะคะอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกดีและไม่รู้สึก lame lame ก็คือแบบอีอย่างเงี้ยรู้สึกLame, that's lame นะคะคงจะแตกต่างจากอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกดีเหมือนกันเนาะ The first part of the one two celebration part in เขาเรียกบอกว่าความฉับพลันนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกของเทคนิคการฉลองชัยเนาะแบบหมัดยับเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ยากแบบว่าชูหมัดขึ้นนะคะแบบหมัด 1-2 นะคะ The first part of the 1-2 celebration punch immediacy is usually easy for people to get ก็เป็นเรื่องที่ทำไม่ยากนะแต่การหาวิธีฉลองชัยที่สร้างความรู้สึกดีได้อย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก But finding a celebration that genuinely creates a good feeling is more challenging I love how he uses this word Oh my gosh He's such a positive guy คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากกว่าภาษาไทยเนี่ยแปลว่ายากกว่าซึ่งไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าคำว่าคือเชื่อไหมว่ามันรู้สึกว่าการใช้สับแสงของคนไทยเนี่ยจริงๆมันหล่อหลอมทำให้เรากลายเป็นคนแบบนี้ด้วยเหมือนกันจริงๆกับฝรั่งด้วยแหละคือถ้าเขาใช้ถ้าในนี้เขาใช้คำว่า difficult มันยากมันก็คือรู้สึกลบถูกไหมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้คำว่า challenging like ท้าทาย challenging เขาใช้คำว่าchallenging คือมันท้าทายถามว่ามันยากไหมมันก็คงยากแหละมันถึงท้าทายนึกออกไหมคะแต่ว่ามันเป็นคำที่เป็นบวกกว่าแล้วทำให้เรารู้สึกฮึดสู้มากกว่าได้ยินคำว่า difficult ที่แปลว่ายากนะคะ the solution may depend on personality type or and culture ซึ่งทางออกเนี่ยคือการคำนึงถึงบุคลิกและวัฒนธรรมบางคนก็มีแนวโน้มที่จะฉลองความสำเร็จของตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะSome people are naturally more inclined to celebrate their successes. If you are an enthusiastic and optimistic person, you might find celebrations easy to do, even fun. ถ้าคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นแล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าการฉลองไทยฉลองอะไรแบบนี้มันทำได้ง่ายแล้วก็รู้สึกสนุกด้วยซ้ำนะคะที่จริงคุณอาจจะฉลองอยู่แล้วเป็นปกติแค่คุณไม่ได้หาชื่อเรียกให้มันเนาะแต่In fact, you may already be celebrating. You just don't have a name for it. คือเราไม่มีชื่อเรียกมัน However, อย่างเช่นการเช็ค to-do list แล้วแบบ yeah อย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะเช็คติ๊กถูกที่ to-do list ออกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะ However, ยังไงก็เหอะ
if you tend towards self-criticism แต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองอะ or have a bit of pessimistic outlook celebration may not be as natural คือถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองหรืออาจจะมองโลกในแง่ร้ายการฉลองชัยอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เนาะซึ่งอันเนี้ยขอเสริมนิดนึงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะว่าคนที่ self criticism นะคะ criticism เนี่ยมาจากคำว่า criticize ที่แปลว่าวิพากษ์วิจารณ์นะคะถ้าเรา self ก็คือทำใส่ตัวเองวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเราก็มีแนวโน้มที่จะชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินคนอื่นเช่นกันเพราะฉะนั้นมันถึงมีคำพูดว่า how you do anything is how you do everything ทันไหมHow you do anything วิธีที่คุณทำอะไรบางอย่างมันก็คือวิธีที่คุณทำกับทุกๆอย่างกับเรื่องอื่นๆด้วยค่ะ How you do anything is how you do everything Yeah, that one If you judge the other people If you judge มันก็จะหมายถึงถ้าเราไปตัดสินคนอื่นเราก็จะมีแนวโน้มที่จะตัดสินตัวเองด้วยและถ้าเราบอกว่าไม่ฉันเราตัดสินแต่ตัวเองลองสังเกตตัวเองดีๆค่ะว่าจริงๆแล้วเราก็จะแอบจัดคนอื่นอยู่ข้างในเหมือนกันมันก็เลยเวลาที่เรามองเห็นคนที่เขาแบบเขาบ่นนู่นบ่นนี่คือเรื่องของคนอื่นตลอดอะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มสูงมากที่เราควรจะเห็นใจเขาอะค่ะว่าเขาในใจเขาก็คงจะตัดสินตัวเองด้วยเหมือนกันมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งเราเคยเป็นคนอย่างนั้นนะI used to be like that, but I'm changing. เรียกว่ากำลังเปลี่ยนยังไม่ได้ complete ยังไม่ fully นะคะโอเคมาต่อกันดีกว่าค่ะ I've also found อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆแต่ต้องไปนอนแล้วครับไว้มาฟังใหม่ฟังย้อนหลังได้นะคะฝันดีนะคะ 11 yeah okay I've also found thatCertain cultures นะคะผมยังค้นพบอีกว่าในบางวัฒนธรรมนะคะ Hello to all my British and Japanese friends นี่เขาบอกว่าสวัสดีเพื่อนๆชาวอังกฤษและญี่ปุ่นของผมทุกคนนี่เขาบอกว่ากำลังจะพูดถึงชาวอังกฤษแล้วนะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นด้วยนะ I'm more comfortable being self effacing what let me check นะคะเราจะได้อันนี้เป็นศัพท์ใหม่สำหรับมัมด้วยนะคะdeprecate something เนี่ยจะหมายถึง to feel or and express strong disapproval of something ก็จะหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกหรือว่า express ความรู้สึกด้านลบแบบว่าวิจารณ์อะไรแรงๆได้แบบรุนแรงอะวิจารณ์อะไรต่อหน้าได้อย่างแบบรุนแรงเจ็บแสบมากเลยให้กับตัวเองนะคะ self deprecating or self effacing มีคำนี้ด้วยอะนะคะ effacing self effacing okay qualities that don't lend themselves to celebration quite so easily ซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่คงไม่เอื้อให้การฉลองชัยกับนิสัยความสำเร็จเล็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนักแน่ๆนะคะวัฒนธรรมของคนอังกฤษกับญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะสามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าจริงไหมเนาะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนหรือเป็นใครก็ตาม regardless of where you come from or who you are you do have access to a natural celebration that will help you wire in habits quickly you just have to discover what works for you ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหนมาจากอะไรมีความคุณก็มีความสามารถที่จะฉลองความสำเร็จได้โดยธรรมชาตินะคะซึ่งจะช่วยคุณสร้างนิสัยอย่างรวดเร็วคุณแค่ต้องหาค่ะว่าอะไรมัน work สำหรับคุณเนาะ take my uncle Brent นะคะลองดูตัวอย่างจากลุงเบรนท์ของผม He's a former hard-nosed attorney in Utah now in his mid-70s โอ้ 70กว่าแล้วนะคะเป็นอดีตทนายความที่กัดไม่ปล่อยคำว่ากัดไม่ปล่อยในรัฐยูทาห์ทนายกัดไม่ปล่อยเขาใช้คำว่า hard-nosed จมูกแข็งแปลว่ากัดไม่ปล่อยแบบว่าเคี้ยว hard-nosed นะคะattorneyIn Utah now in his mid 70s mid ก็คือตรงกลางใช่ไหม 70s ก็คือ70ช่วง70กลางๆก็คือ70กว่าประมาณนั้นกลางๆ He's more comfortable arguing with people and handing out reality checks than celebrating anything นะคะเขาชื่นชอบการถกเถียงกับคนอื่นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมากกว่าการฉลองใดๆทั้งสิ้น
สองสามปีก่อนนะผมกำลังสอนคอร์ส Tiny Habits แล้วก็อธิบายแนวคิดการฉลองชัยให้กับสมาชิกในครอบครัวใหญ่ของผมฟังในงานรวมญาติ A few years ago I was teaching Tiny Habits and explaining the concept of celebration to my huge extended family at a reunion งานรวมญาตินะคะ reunion นะคะ Uncle Brent gruffly interjected that he didn't have a celebration so this didn't apply to everyoneThank you very much, BJ. คุณลุงเนี้ยคุณลุงแบรนด์คุณลุงแบรนด์เนี้ยก็ขัดขึ้นมาอย่างไม่แยแส like gruffly interjected that เขาไม่มีนี่ไม่เขาไม่เคยฉลองอะไรทั้งนั้นแหละดังนั้นแนวคิดเนี้ยใช้ไม่ได้กับทุกคนขอบคุณนะ BJ. Thank you very much, BJ. เพราะฉะนั้นระวังนะระวังการใช้เสียง Thank you very much ให้ดีๆนะมันว่าระวังอย่าให้มันไปในทางที่ประชดประชันเนาะโอเคI asked Uncle Brent what he did when he realized he's fouled his winning arguments. ผมถามคุณลุงเบรนว่าเฮ้ยเขาทำอะไรหรอเวลาที่เขาค้นพบข้อโต้แย้งที่จะนำชัยมาให้เขาได้ในศาล With a grin. ลุงเบรนชูนิ้วขึ้นในอากาศแล้วก็ยิ้มเล็กน้อยยิ้มมุมปาก With a grin. Uncle Brent jabbed a finger in the air and said, Bingo.ลุงเบรนชูนิ้วขึ้นในอากาศแล้วพูดว่า bingo พร้อมกับฉีกยิ้มกว้าง jabbed a finger in the air ชูนิ้วขึ้นในอากาศแล้วพูดว่า bingo everyone laughed because it was such an Uncle Brent thing to do but I said there saying bingo is your natural celebration เป็นไงล่ะทุกคนหัวเราะออกมาเพราะว่ากริยานั้นมันดูเป็นลุงเบรนเอามากๆแต่ผมพูดว่านั่นไงล่ะ there ก็คือที่นั่นนะคะก็คือจะหมายความว่า there นั่นไงล่ะนะคะหรือถ้าเราจะนี่ไงล่ะเราก็ here ก็ได้นะคะ here there นั่นไงล่ะว่าการพูดว่าบิงโกนั่นแหละเป็นการฉลองชัยตามธรรมชาติของลุงยังไงล่ะลุงไม่รู้ตัวนี่นะนะคะ so reader เพราะฉะนั้นท่านผู้อ่านครับ I'm here to say that if my salty dog of an uncle has a celebration, so do you. You've just got to find it. นะคะดังนั้นผู้อ่านทั้งหลายผมขอบอกคุณไว้ณที่นี้ว่าถ้าลุงที่รักของผมยังมีการฉลองชัยได้คุณก็ต้องมีได้เหมือนกันคุณแค่ต้องหามันให้เจอเท่านั้นนะคะ salty dog that's funny คือoriginal นะคะเขาเขียนว่า salty dog หมาเค็มMy salty dog of an uncle ลุงหมาเค็มนะคะแต่ในภาษาไทยนี่คือยังให้เกียรติอยู่บ้างก็คือข้ามไปนะคะบอกว่าเป็นถ้าลุงที่รักของผมอารมณ์ประชดอะภาษาไทยนี่คือซอฟต์กว่ามากนะคะมากกว่าภาษาอังกฤษเนาะลุงเบรนท์มาอ่านจะโกรธไหมเนี่ยถามจริงนะโอเค Your celebration การฉลองความสำเร็จของคุณนะคะ does not have to be something you say out loud or even physically expressมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดอะไรออกมาเสียงดังๆนะคะหรือเป็นการแสดงออกทางกาย physically express the only rule กฎข้อเดียวก็คือ is that it has to be something said or done internally or externally that makes you feel good and creates a feeling of success สองข้อเท่านั้นคือมันต้องเป็นอะไรที่คุณพูดหรือทำทั้งภายนอกและภายในใจที่ทำให้คุณรู้สึกดีหรือรู้สึกว่าประสบความสำเร็จนะคะโอ้ยจะจบแล้ว What might surprise you is this สิ่งที่อาจจะทำให้คุณประหลาดใจคือสิ่งนี้ค่ะ In English ในภาษาอังกฤษนะคะ We do not have a perfect word to describe the positive feeling we get from experiencing success โอ้จริงเหรอเราไม่มีคำเขาบอกในภาษาอังกฤษเราไม่มีคำที่ใช้อธิบายความรู้สึกเชิงบวกที่เราได้รับจากการประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบExperiencing success. I've read piles of scientific literature. Literature ก็คือการงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์นะคะเขาเนี่ยได้อ่านผมได้อ่านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นตั้งๆ piles แบบว่าเป็นตั้งๆเป็นกองถ้าเป็น piles of clothes ก็คือกองเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นกองงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ on related topics ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง and I've done my own research in this area แล้วผมก็ได้ทำวิจัยของตัวเองด้วยในส่วนนี้นะ and I'm convinced that we are lacking a good word แล้วผมก็มั่นใจว่าเราขาดคำศัพท์ที่เหมาะสมที่ดีที่จะใช้อธิบายความรู้สึกนี้จริงๆนะคะ the closet label is authentic pride
What สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือความภูมิใจในตัวเองอันนี้คือที่ภาษาไทยแปลนะคุณพอหาไทยเขาแปลคำว่า authentic pride ว่าเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองแต่มันก็ไม่ตรงกับความรู้สึกนี้นักจริงๆ pride ก็คือความภาคภูมิใจส่วน authentic ก็คือของแท้ของจริงความภาคภูมิใจที่แท้จริงอะไรอย่างนี้มั้ง but that's not an exact match ก็ยังไม่ตรงมากอยู่ดี so with the encouragement of three of the world's experts on human emotion I decided to create a new word for this feeling of success เขาก็เลยตัดสินใจด้วยการช่วยเหลือด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทางด้านอารมณ์มนุษย์3คนด้วยนะคะผมก็เลยตัดสินใจสร้างศัพท์ใหม่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเรียกความรู้สึกประสบความสำเร็จนี้ซึ่งเราเรียกว่า ready พร้อมนะ ready I call this feeling ผมเรียกความรู้สึกนี้ว่า shine s h i n e shine ที่แบบ the sun shines นะคะเปล่งประกายยังไงล่ะนะคะถ้าในหนังสือเล่มนี้ก็จะเรียกว่าเปล่งประกายนะคะ You know this feeling already ผมคุณรู้จักความรู้สึกนี้อยู่ดีอยู่แล้ว You know this feeling already You feel shine when you ace an exam คุณรู้สึกเปล่งประกายเมื่อคุณทำข้อสอบได้ดีนะคะ ace นะคะ ace ก็แบบว่า you rocket you wonYou feel shine when you give a great presentation and people clap at the end. You feel shine when you smell something delicious that you cooked for the first time. คุณรู้สึกชายรู้สึกเปล่งประกายเมื่อคุณพรีเซนต์งานได้ดีและผู้ฟังปรบมือให้ในตอนจบคุณรู้สึกเปล่งประกายเมื่อคุณได้กลิ่นอาหารอร่อยที่คุณลองทำเป็นครั้งแรกนี่แหละเป็นความรู้สึกชายนะคะแต่ว่าเขาแค่มาให้ชื่อมันอะไร he give it a nameI believe my celebration technique is a breakthrough in habit formation. ซึ่งผมเชื่อว่าเทคนิคการฉลองความสำเร็จของผมเนี่ยเป็นการค้นพบใหม่ในวงการสร้างนิสัยเลย And I hope you can see why. แล้วผมก็หวังว่าคุณจะเห็นว่าทำไมนะ But skillfully celebrating. By skillfully celebrating, you create a feeling of shy. นะคะคุณสร้างความไม่คุณสร้างความรู้สึกเปล่งประกายขึ้นมาด้วยการฉลองความสำเร็จอย่างเชี่ยวชาญด้วยนะ skillfully คือต้องมีทักษะไม่ใช่สร้างมาแบบมั่วๆนะ which in turn causes your brain to encode the new habit ซึ่งจะไปทำให้สมองของคุณเนี่ยจดจำนิสัยใหม่ได้นะคะyeah ส่วนย่อหน้าถัดมาเขาก็จะโฆษณา tiny habits course ของเขานะว่าถ้าคุณเข้ามามาอยู่ในคอร์สเขาเนี่ยเขาจะทำอะไรให้คุณบ้างนะคะถ้าใครอยากอ่านสนใจไปซื้อหนังสือได้นะคะหรือใครแบบขี้เกียจรออ่านเนาะซึ่งเขาก็บอกว่า since I can't come to your home and personally teach you how you celebrate ซึ่งเขาด้วยความที่เขาอ่ะไม่สามารถไปสอนให้เราอ่ะมาฉลองชัยได้ที่บ้านสอนตัวให้เราไม่ได้เขาก็เลยจะให้แบบฝึกหัดไปเพื่อไปให้เราค้นหาว่าอะไรจะได้ผลสำหรับเราเนาะอ่ะโอเคซึ่งเอาไว้ก่อนวันนี้เยอะแล้ววันนี้เกือบชั่วโมงแล้วนะคะเอาไว้ก่อนในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะสวัสดีทุกท่านใน Clubhouse เลยนะคะ Hello Sunday everyone I hope you've got a good Sunday today สวัสดีค่ะพี่อาร์ตอันนี้เราจะเริ่มเซสชั่นพูดคุย sharing experience sharing ใครอยากมาคุยมาได้ใน Clubhouse ค่ะค่ะพี่อาร์ตผมว่าพูดในคลับเฮาส์เหมือนเดิมใช่มั้ยคือไม่ต้องพูดใน Facebook ใช่ไหมอะไรยังไงพี่อาร์ตพูดใน Clubhouse ได้ค่ะคือมัมมีไมโครโฟนอยู่แล้วมัมเจาะมือถือใส่เลยโอ้โหคือจะบอกว่าวันนี้เรตติ้งกระฉูดมากฮะวันอาทิตย์ที่ไรนี่ก็50คนทุกทีนะค่ะใช่เป็นเดี๋ยวนี้คนฟังเป็นครึ่งร้อยแล้วเนาะวันอาทิตย์ไงคะคนก็คงจะว่างๆฟังเนาะใช่สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะบางท่านเนี่ยจำได้ว่ามาจากอีกเรื่องหุ้นผมก็ยินดีต้อนรับมาที่นี่นะฮะเมื่อกี้ฟังอยู่หลายอย่างนะแต่พอดีวันนี้ง่วงๆ I can hear that อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่ากำลังพยายามแปลความหมายของคำว่าไอ้ลุงหมาเค็มอ่ะsalty dog right มันกำลังนึกอยู่ว่าถ้ามันแปลเป็นสำนวนไทยมันจะเรียกอะไรไอ้ลุงหมาอบเกลือหรือแบบหมาแดดเดียวก็คงไม่ใช่เนาะพี่อาร์ตคะเสียงเพิ่มเสียงได้ไหมคะพูดดังขึ้นนิดนึงได้ไหมพอดีน้องแบบพอจะเดาได้ไหมว่าถ
าเป็นภาษาไทยอ่ะไอ้ salty dog นี่มันน่าจะประมาณคำไหน To be frank with you จริงๆเลยนะ I have limited vocabularies for the negative words คือพี่นึกไม่ออกจริงๆอ่ะเมื่อกี้ว่าอยากนึกมันอะไรวะคำด่าจะไม่สันทัดหรือเปล่าเดี๋ยวนะลองบรรยายเป็นภาษาไทยดิเดี๋ยวพี่จะอาจจะนึกเป็นภาษาไทยที่มันเป็นคำเดียวได้มันประมาณไหนอ่ะคือความหมายมันประมาณไหนเขาน่าจะดูไม่ค่อยแยแสไม่แคร์โลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh, เออขนาดตัวเองทำก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเอออ๋อดูนะไอ้ลุงจ่าเฉยประมาณนี้ like amusing but slightly rude like salty in terms of the word salty ที่แปลว่าเค็มนะคะถ้าเป็น adjective เนาะถ้าเป็นในแง่ old fashionedเป็นการอธิบายแบบ old fashion ก็จะหมายถึง amusing and sometimes slightly rude ก็คือตลกแต่ในทางที่มันหยาบคายอ่ะตลกแบบหยาบคายอ่ะตลกหยาบคายเออใช่ I see yes. จะประมาณลุงจะเฉยหรือว่าแบบว่าลุงจะเรียกลุงไร้อารมณ์อะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่มันจะแบบมัน salty dog มันต้องบอกว่าเจ็บๆกว่านั้นนิดนึงเนี่ยใช่แบบอาจจะตลกแต่หยาบI don't know ตลกหยาบ I don't know คือพี่จะบอกว่ามันเป็นความยากของนักแปลอย่างหนึ่งสมมติว่าพี่แปลหนังสือใช่ไหมพี่จะเจอ occasionally พี่จะเจอคำแบบเนี้ยแล้วพี่อาจจะต้องนึกนิดนึงอ่ะนึกนิดนึงหรืออาจจะต้องเว้นไปก่อนแต่ส่วนใหญ่จะไม่เว้นนะส่วนใหญ่จะนึกให้ออกบางทีก็แปลแล้วก็แบบต้องหยุดแล้วขึ้นรถเมล์แล้วก็นึกต่อเอ๊ะอะไรดีว่าคำนี้แล้วบางทีมันก็จะปิ๊งออกมานะอ่าฮะแล้วคนขออีกทีว่าคนไทยเขาแปลว่าอะไรนะเล่มนี้ที่รักค่ะเขาแปลว่าคุณลุงเบรนท์ที่รักก็คือข้ามคำนั้นไปเลยแล้วก็เอาอารมณ์แบบเออใช่เอาคำว่าที่รักมาใส่ก็คงนึกไม่ออกเหมือนที่เรานึกไม่ออกใช่ใช่คือมันก็คงจะหยาบคายเนาะถ้าเหมือนมาว่าลุงด้วยคำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็งงว่าเออคุณบีเจเขาเขียนใส่มาได้ไงเหมือนกันฝรั่งก็คงไม่ถือหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คำแรงสำหรับฝรั่งก็ได้นะคือบางทีเราต้องดูบริบทของสังคมอย่างที่เคยพูดไปว่ามันต้องดูด้วยว่าบริบทของสังคมนั้นเป็นยังไงใช่ไหมเราจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ต้องดูบริบทสังคมไทยของเขาเนี่ยใช้คำนี้ในเมืองนอกก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าหยาบอะไรเงี้ยซอฟที่ด็อกหรือด่าเป็นด็อกเนี่ยไม่ได้ของฝรั่งไม่ใช่คำด่านะสมมติด่าเดาอย่างวันนี้เรามาเรียนคำนิเกทีฟกันสมมติด่าว่าโง่เนี่ยคนไทยก็บัฟฟาโลใช่ไหมควายวอเตอร์บัฟฟาโลอะไรเงี้ยแต่ฝรั่งเขาเป็นดองกี้ใช่ป่ะดัมยูดัมแอสอะไรเงี้ยโอ้มังคีเจ้าปัญหาก็จะเป็นมังคีอย่างที่เขาพูดว่า motivation monkey มังคีนี่มันออกไปในทาง racist เลยใช่ไหมด่าว่าเป็นลิงเนี่ยคือเหยียดผิวได้เลยนะแล้วเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากนะฮะยิ่งถ้าเป็นแบบคนผิวสีโดนด่า racist เนี่ยเขาฟ้องคุณได้เลยนะว่าคือแต่เขาจะกระทืบคุณก่อนนะแต่เขาฟ้องคุณได้เลยแต่ว่าของคนไทยด่าเป็นลิงเนี่ยเอ้ยคือซนเป็นลิงใช่ไหมใช่ไหมบริบทของเรามันไม่ได้เอาไว้ด่าเด็กอะไรเงี้ยเราจะไม่ด่าเห็นผู้ใหญ่เดินมาหรือเราไม่ชอบไอ้เนี่ยด่าไอ้ลิงเนี่ยเราไม่ด่าใช่ไหมแต่เราถ้าจะด่าก็ไอ้ควายไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือคำด่าคนไทยนะแต่ของฝรั่งไม่มีใครด่าว่าบัฟฟาโลถูกไหมด่าว่าโง่ก็ you dumb ass อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า donkey ก็แปลว่าลาโง่นะใช้ด่าได้อย่างหนึ่งแต่ว่าของฝรั่งก็คนละแบบคงจะเหมือน softy dog อ่ะก็ไม่เคยเห็นฝรั่งด่ากันว่า dog นะอาจจะในภาษาอื่นมีเหมือนกันนะที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ dog เป็นคำด่าแต่ว่าภาษาอังกฤษพี่ไม่ค่อยเคยเห็นแต่พี่จำได้ว่าเคยเห็นบอลทีมเชลซีเนี่ยแหละเชลซีที่เมื่อคืนเกือบแพ้นะฮะเดี๋ยวคืนนี้สเปอร์ชนะเก็บ3แต้มขึ้นไปนำเดี่ยวแล้วคือเมื่อคืนจำได้ว่าเชลซีเคยไปเตะกับบอลทีมตุรกีนะชื่อทีมกาลาตาซารายแล้วก็ไอ้แฟนตุรกีอ่ะมันคือเข้าใจแฟนบอลทีมตุรกีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดมากก็มีคนหนึ่งชูป้ายว่า Welcome Chelsea Dogs ไอ้หมาเชลซีซึ่ง
พี่เห็นตอนเด็กไงพี่ก็ขำมากเลยเพราะว่าด็อกสำหรับคนอังกฤษมันไม่ให้คำด่าไงแต่พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามีใครรู้ภาษาเติร์กก็ช่วยให้ความรู้หน่อยก็ดีนะว่าด็อกเป็นคำด่าของคนตุรกีหรือเปล่านะครับแต่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าแม้แต่คำด่ามันก็มีบริบทที่เราต้องใส่ใจนะถ้าด่าผิดเขาอาจจะไม่โกรธแต่ขำอะไรเงี้ยหรือว่าคิดว่าไม่ได้ด่ายังไปเรียกฝรั่งว่ามังกี้อย่างเงี้ยไปเรียกคนผิวสีเนี่ยโอ้โหนอกจากหยาบคายแล้วนะคุณยังจะโดนฟ้องเลยนะก็อันนี้ก็เป็นคอนเท็กซ์เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าน้องมัมอาจจะค่อนข้างลิมิเต็ดเรื่องของคำพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะไม่ค่อยทราบคำด่าเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวนี้คืออย่างเราดูบอลเนี่ยเขาจะมีเรื่อง verbal abuse เลยนะเขาอย่างเราดูบอลพรีเมียร์ลีกเขาจะบอกเดี๋ยวนี้เรื่องตั้งแต่มีกระแส black lives matter นะแล้วก็เรื่องของ racism เนี่ย Premier League เขาจริงจังเรื่องนี้มานานแล้วนะแม้ของอเมริกานี่จะเป๋ไปพักหนึ่งตอนทรัมป์เป็น President นะแต่ Premier League นี่เขาจะจริงจังมากนะแล้วก็พวกคำพูดเหยียดผิวหรืออะไรเงี้ยหรือคำเขาจะมีใน textbook ของเขาเลยมีโทษทางอาญาเลยนะรุนแรงมากนะอย่างน้อยๆโดนแบนออกสนามตลอดชีวิตแต่มันจะมีโทษอาญาด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่บางทีคนไทยเราไม่ค่อย sensitive นะนี่ยังไม่นับเรื่องที่แบบเรื่องประวัติศาสตร์นะเรื่องไปทำมือแบบนาซีแบบฮิตเลอร์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะฮะยังเคยเห็นแบบเด็กไทยรับเป็นยาที่จุฬาเนี่ยแหละนะแล้วมันมีแบบป้ายทำเป็นรูปฮิตเลอร์แล้วก็ไปทำท่าแบบไฮฮิตเลอร์ไอ้นี่ไปทำที่ประเทศอื่นนี่ถึงตายนะนี่ก็เป็นเรื่องไม่รู้เครียดไปป่ะนะแต่ว่าพี่ได้ไอเดียจากเรื่องซอลตี้ด็อกหรือว่าใครจะมาแชร์เรื่องนี้ก็ได้นะอาจจะแบบเครียดไปนิดนึงนะไม่รู้ว่าต้องมามีประสบการณ์พวกนี้ไหมคือพอจะแบ่งปันได้ไหมเฮ้ยอันนี้ต้องขออภัยด้วยค่ะไม่รู้จริงๆใช่ไหมใช่ใช่ไม่พยายามต้องคงต้องพยายามเรียนแหละแต่ก็พยายามจะไม่ใช้ไม่เอามาให้มันติดเท่าไหร่แต่ก็รู้ไว้ก็ดีค่ะรู้ไว้ก็ดีแต่ว่ามันเกิดจริงๆก็เป็นเรื่องน่ารักไงซอลลี่ดอกพี่เชื่อว่าจริงๆก็ไม่ได้หยาบมากเป็นคำแบบน่ารักอ่ะใช่อาจจะประมาณว่ารักนะลุงโง่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าคุณพอคาไทยผู้แปลก็นำมาแปลได้น่ารักดีนะคะเขาชื่อพอคาไทยใช่ไหมใช่คุณพอคาไทยอภิรัชดาพรผู้แปลค่ะหนังสือเล่มนี้แปลไป26ภาษาแล้วนะคะท่านผู้ฟังชื่อเขาก็ไนซ์นะชื่อพอคาไทยใช่พอใจใช่พอใจก็เราเอาหนังสือคนเขียนฝรั่งชื่ออะไรนะครับ B.J. Falk Ph.D. โอเคเราเอาหนังสือเข้ามาอ่านทุกวันนะก็สนับสนุนให้ไปซื้อกันนะครับ B.J. Falk นะชื่อเต็มๆชื่อ Tiny Habits อะไรครับ Tiny Habits just that แต่ว่าภาษาไทยจะมีชื่อภาษาไทยคือเปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมายค่ะโอเคครับก็จะซื้อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้เนาะนะครับไปนอกจากจะเป็นการอุดหนุนคนเขียนแล้วคุณภาพเขาก็ดีจริงๆนะใช่แปลดีนะเบอร์แปลดีด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากฝึกภาษาอังกฤษนะซื้อต้นฉบับภาษาอังกฤษก็ได้นะครับใช่แล้วก็หรือมาฟังช่องนี้ก็ได้ค่ะก็ฟังจะได้ดูไปด้วยใช่ฟังไปด้วยแต่ว่าเราสนับสนุนให้ซื้อด้วยจะได้ดูไปด้วยนะเพราะว่าเราก็เอาคอนเทนต์เข้ามาใช่ไหมเราก็อยากให้สนับสนุนคนเขียนเขาด้วยนะแล้วก็เราก็มาชวนคุยด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแล้วเราไม่ได้ค่ะเราไม่ได้อ่านทุกประโยคนะคะบอกก่อนใช่ไม่ได้อ่านทุกนอยอหน้าแต่เราก็คือถ้าเกิดมีหนังสืออยู่ในมือมันก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าคนดูตามนี่เสียงซันดี้ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นคุณท็อปค่ะเห็นยกมือมาท่านผู้ฟังในคลับเฮาส์ยกมือขึ้นมาได้เดี๋ยวคุณท็อปให้คุณท็อปมาแชร์ดีกว่านะมีอะไรอยากมาแชร์กันเชิญครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีได้ฟังก็สนุกมากเลยฮะพอดีผมก็สงสัยเรื่องซอลตี้ด็อกกันนะครับก็เลยไปดูใน Google นะครับวิกิพีเดียนะครับคือพอดีว่าคำนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมานะฮะแต่คำนี้มันมีอยู่2ความหมายนะครับในวิกิพีเดียก็บอกว่าเป็นผมจะลองอ่านให้ฟังดูนะครับก็บอกว่า Salty Dog is a nickname for เป็นจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะครับอันแรกนะเป็นเหมือนเครื่องดื่มที่เป็นช็อตสั้นๆนะครับใส่พวกกรินหรือวอดก้าหรือพวกเกรปฟรุตนะครับแล้วก็โรยเกลือบนขอบนะครับนี่คือซอลตี้ด็อกอันแรกนะครับ
แต่ส่วนอีกอันหนึ่งผมคิดว่าน่าจะตรงกับความหมายนี้นะครับเขาบอกว่า a nickname for honorary sailor or U.S. Marine who spent much of his life and her life aboard a ship or sea นะครับอีกคำหนึ่งเขาแปลว่า the phrase feature prominently in salted dog blues where it refers to the belief that applying salt to valuable hunting dogs would keep ticks away in this context salted dog would be someone dear to the speaker's heart หมายความว่าไอ้ salted dog เนี่ยเป็นคำที่เหมือนกับว่าเขาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงหมานะครับถ้าคุณรักหมาตัวนี้มากนะครับคุณก็จะเอาเกลือไปใส่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเห็บนะครับตัวทิกหรือว่าเห็บนะครับเห็บเข้ามาเกาะเพื่อให้เห็บหมามันหนีไปฉะนั้นความหมายของว่า salty dog เนี่ยจะหมายถึงเหมือนคนที่เรารักที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับโอ้โหจริงๆด้วยโอ้โหต้องขอบคุณพี่ท็อปมากเลยเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ให้คำด่านะไม่ให้คำด่าครับวันนี้ไม่ให้คำด่าเป็นคุณลุงตัวแสบคุณลุงตัวดีอะไรประมาณนี้เนาะใช่ใช่ครับเหมือนกับเราแซวเพื่อนรักเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับเป็นประมาณนี้ฮะโอ้ขอบคุณมากเลยผมก็ไม่เคยได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยินนะพี่ผมก็แปลหนังสือมานานแล้วไม่เคยได้ยินครับโอ้โหต้องขอบคุณมากมากเนี่ยน้องมาเห็นไหมการที่เรามีคนฟังที่มีคุณภาพนะเราก็มาช่วยแบ่งปันข้อมูลกันนะเรื่องอย่างนี้เนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ไปทุกอย่างเนาะโอ้ salty dog จริงๆเป็นความหมายทางบวกนะขอบคุณพี่ท็อปมากๆเลยนะก็มาช่วยแบ่งปันกันท่านอื่นมีอะไรจะมาแชร์ไหมฮะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่น้องมัมพูดวันนี้หรือว่าจะเป็น เรื่องอื่นๆก็ได้นะฮะยกมือมาแชร์กันได้นะอ๋อเนื้อหาท่านี่ฮะปิดเรื่องนี้ผมยังไม่เคยอ่านนะครับผมเห็นหัวข้อผมก็รีบชอบผมชอบเกี่ยวกับเรื่องแฮปปิดครับก็เลยอยากจะเข้ามาฟังฮะก็ได้ความรู้มาครับเพราะเรื่องที่ผมเคยอ่านจะเป็นAtomic Habitsครับอ๋อเป็นยังไงฮะดีไหมฮะอ๋อดีครับดีเขาให้มุมมองเกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ให้ง่ายขึ้นนะครับเช่นแบบถ้าคือให้เช่นให้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวช่วยแทนวิวพาวเวอร์นะครับคือใช้ environment ก็คือทุกอย่างที่ใกล้ตัวเพื่อไม่ให้เราใช้ความตั้งใจของเราอย่างเดียวเช่นการเอารองเท้าวิ่งถ้าคุณอยากวิ่งตอนเช้าคุณเอารองเท้าวิ่งเนี่ยไปวางไว้ที่หัวนอนเลยชุดวิ่งเตรียมไว้บนชุดนอนเลยหรืออาจจะใส่เสื้อชุดวิ่งตอนเช้าคุณนอนไปเลยนะครับก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องคิดนะครับไม่ต้องใช้วิวพาวเวอร์นะครับก็คือเป็นลักษณะว่าใช้สิ่งที่อยู่ในหนังสือเขาเรียกว่า make it easy ก็คือทำให้มันง่ายที่สุดนะครับทำสิ่งที่เราอยากทำให้ง่ายที่สุดถ้าคุณอยากอ่านหนังสือแบบอ่านไม่ได้จริงๆก็เอาหนังสือไปไว้ในห้องน้ำนะครับเพราะยังไงเวลาคุณนั่ง10นาทีคุณก็ต้องหยิบมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นหัวข้อหนึ่งในAtomic Habits ครับผมก็แต่ว่าท่านี้ Habits ก็ผมที่ผมฟังก็สนุกดีครับต่างสเกลต่างออกไปคือมีมุมมองที่เพิ่มเข้ามาอีกครับผมเอ๊ะก็จริงๆก็มีส่วนคล้ายกันนะฮะโอ้จริงๆเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเนาะใช่ๆก็เป็นคล้ายๆน้องมัมนะน้องมัมนี่ใส่รองเท้าวิ่งนอนเลยบ้าพี่อ่านมากมัมถอดชุดเอาไว้มัมเตรียมชุดเอาไว้คือแบบหยิบชุดนอนปั๊บก็จะมี tiny habits คือใส่เตรียมหยิบเสื้อวิ่งชุดวิ่งถุงเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็วางไว้ที่ปลายเตียงใช่พี่อาร์ตอ่ะใครจะใส่รองเท้านอนเซลเดนเซลเดนให้ยูดำเนินรายการต่อโอเคขอบคุณคุณท็อปมากเลยนะคะวันนี้รู้จักคำว่า salty dog นะคะว่าเออจริงๆเป็นคำด่าไม่ใช่คำด่าเป็นคำแบบเหมือนเคี้ยวอ่ะเออใช้คำว่าแบบเป็นคำที่ใช้เรียกคนที่เรารักอย่างด้วยความเหมือนเคี้ยวนิดๆเนาะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะชอบทุกครั้งเลยที่ได้ยินผู้ฟังมาแชร์อะไรแบบนี้นะคะเพราะพูดคนเดียวมันก็นะเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เท่าไหร่นะคะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สนใจหนังสือเล่มนี้ไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะใน Spotify Learn Aid นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไลฟ์อยู่ใน Facebook อยู่ถ้าอยากเห็นหน้ากันมาทักทายกันได้นะคะโอเคมีใครมีเรื่องอื่นๆไหมคะว่ามีcelebration ที่เราทำโดยที่เราไม่รู้ตัว
ว่าหลังจากทำ Tiny Habits แล้วเราแบบ celebrate โดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันทำให้แบบเรารู้สึกดีมากๆกับสิ่งนั้นน้องมามพี่อยากให้น้องมามเคลียร์คุณผู้ฟังหน่อยว่าของเราเนี่ยแพลตฟอร์มหลักมันคือเพจหรือว่าคือClubhouse คือสมมติว่าเขาต้องการ interact อย่างเงี้ยควรจะมาที่ Clubhouse มั้ยหรือว่ายังไงอุ้ยอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะถ้าเขาอยากจะถ้าผู้ฟังนะคะอยากคุยใช่อยากคุยเสียงมา Clubhouse ได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบอยากเห็นรูปปากเห็นวิธีอ่านไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยอย่างเงี้ยไปที่ Facebook Page Learn Aid ได้เลยค่ะใช่แล้ว Clubhouse ก็คือมันก็จะสดใช่ไหมล่ะมันก็คือไลฟ์ความไลฟ์ของมันเราก็คุยได้จริงๆอยู่ถ้าอยู่ใช้เพจไลฟ์มันก็อาจจะโอเคไหมหมายถึงว่ามันไลฟ์เดี๋ยวจะไลฟ์ผ่านเพจอันนี้ไลฟ์ออกมาจาก Facebook ส่วนตัวทำไม่เป็นตั้งค่าไม่เป็นเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะโอเคใช่จะได้เพราะฉะนั้นก็ใครอยากฟังเรานะฮะฟังน้องมัมแล้วก็สามารถติดตามได้ทั้งทาง Clubhouse นะฮะแล้วก็ทางแต่ว่าถ้าไปฟังทางเพจ learnair.co เนี่ยมันจะพิมพ์คอมเมนต์ได้อย่างเดียวเนาะใช่มันไม่มีแบบนั้นเน็กนะโทรเข้าไปในรายการอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าโทรเข้ามาก็อย่างเงี้ยค่ะคือในไลฟ์ Facebook อ่ะก็จะได้ยินเสียงผู้ฟังเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะครับใช่หรือใครอยากลองมาให้มัมฝึกออกเสียงให้ไหมคะสดๆวันนี้ลองดูไหมที่ว่าบางท่านอาจจะเขินน่าจะเขินอยู่เนาะคือจะบอกว่าปกติต้องมัมสอนก็เก็บตังค์นะฮะเก็บตังค์แพงนะไม่ใช่แพงไม่ใช่แพงคุ้มราคานะคุ้มราคาใช่อาจจะหลายหมื่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมาฝึกกันสดๆนี่ก็ฟรีเนาะอืมใช่ค่ะมีใครอยากจะขึ้นมาแชร์ไหมคะหรือพี่อาร์ตมีวิธีการเซเลบเรตยังไงไหมกับชีวิตตัวเองที่ทำให้เกิดความรู้สึกชายวันนี้มันมีคำใหม่ใช่ไหมคำว่าอะไรนะพี่ลืมไปละshine ความรู้สึกเปล่งประกายแบบว้าฮ่าสำเร็จจำจรัสจำจรัสจำจรัสใช่ก็มีวิธีเซเลเบรตยังไงใช่ไหมพี่พยายามทำแบบที่น้องมัมบอกวันก่อน it is going to be my day it's going to be a great day อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามอย่างนั้นอยู่นะขณะช่วงนี้พี่ยุ่งมากนะที่น้องมัมทราบว่าพี่ก็เจอปัญหาได้ทุกวันแต่ก็พยายามจะพูดกับตัวเองอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างปีที่แล้วเราก็พยายามดูบอลนะก็บอกเฮ้ยแมตช์นี้ต้องดีแน่ๆเลยแต่ก็แพ้อยู่เรื่อยแต่ปีนี้ก็พยายามใหม่พยายามพูดให้ดังกว่าเดิมอันนี้ก็ชนะมา2นัดรวดละเดี๋ยวคืนนี้จะเตะก็คิดว่าชนะอีกนัดเลยจริงๆนะก็เป็นการเข้าข้างตัวเองนะแต่ว่าทั้งหมดมันต้องเริ่มจากอินเนอร์เริ่มจากตัวเราเองนะค่ะใช่ก็จะได้เชียร์อย่างมีความสุขอะเนาะก็ลองกันดูนะบอกตัวเองว่าวันนี้ต้องเป็นวันดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม It's going to be a great day ใช่จริงๆอยากมีวิธีอย่างมีวิธี rest my worries คือแบบเลิกกังวลอะไรเงี้ยพี่กำลังพยายามฟังอยู่นะเผื่อว่าในหนังสือเล่มนี้จะมีบอกบางทีพี่เป็นคนเครียดง่ายเครียดแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เคยฟังมหาเศรษฐีคนหนึ่งพูดนะเขาบอกว่าคือชีวิตเขานี่เครียดมากนะเมื่อก่อนตอนยังไม่รวยวิ่งแลกเช็คเป็นหนี้เป็นสินเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่เคล็ดลับของเขาคือพอเขานอนบนเตียงหลับตาปุ๊บเขาชัตดาวน์ทุกอย่างได้เลยอะแล้วอีก7ชั่วโมงค่อยมาว่ากันใหม่ซึ่งพี่รู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้ยังไงก็สู้ไหวไหมคือคุณจะเหนื่อยไง7ชั่วโมงคุณหลับอะได้ไหมแต่ถ้าแบบไอ้ที่จะสู้ไม่ไหวคือเอาความกังวลความเครียดมาด้วยแล้วก็นอนไม่หลับอย่างนั้นนะใช่ไหมหลับหลับตื่นตื่นอย่างนี้โอ้ยงี้ตายนะสู้ชีวิตไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดอย่างมหาเศรษฐีคนนี้พอหัวถึงหมอนปุ๊บชัตดาวน์ทันทีนะอีก7-8ชั่วโมงมาว่ากันใหม่โอ้โหอย่างนี้สู้ตายเนาะนี่ก็ถือว่าแบ่งปันกันพี่คงมีเรื่องแชร์ประมาณนี้ครับค่ะครับมีท่านอื่นอยากแชร์ไหมครับขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่อาร์ตจริงๆเรื่องความเครียดอันนี้ก็มีช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่มันแบบเป๋มากๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ว่าตอนนั้นก็คือนับ 1-3 ก็หลับได้เลยนะ like 1-2-3 อย่างนี้ได้เลยเพราะคิดอย่างนั้นแล้วแบบยังไงก็ช่างอ่ะฉันจะไม่เอามันมารบกวนการนอนก็ตัดสินใจอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็นอนแล้วก็ก็รู้สึกดีก็เลยทำได้มาเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นคนที่สามารถหลับได้ใน3วิ
แล้วทำได้จริงๆด้วยก็นับไปเลยค่ะโอเคฉันจะหลับใน 1-3 วิแล้วนะเหมือนเป็น affirmation ให้ตัวเอง I'm gonna sleep within 3 seconds แล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ไปเลยอันนั้นพี่เชื่อว่ามาทำได้พี่อาร์ตเขาเรียกคนมีบุญเอ้ยคนมีบุญภาษาอังกฤษว่าอะไร I don't know gifted สมัยเด็กนะสมัยที่พี่ยังไม่ได้มีภาระปรับฟังอะไรนะเวลาพี่อยู่มหาลัยเงี้ยตอนเช้าเรียนใช่ไหมตอนบ่ายก็ไปเล่นวินนิ่งที่หอเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเล่นเพื่อนมันก็เล่นกันระหว่างรอคิวเราก็หลับเงี้ยเพื่อนมันก็จะบอกอย่างนั้นหลับง่ายมากคนมีบุญพี่นึกไม่ออกว่าฝรั่งอาจจะไม่เชื่อเรื่องบุญกรรมเนาะหรือลัคกี้บอยอะไรอย่างงี้ป่ะนะเดาเอาประมาณนี้นะใช่ใช่เขาถ้าจะให้แปลตรงๆก็น่าจะไม่มีนะคะhe's blessed เขาจะใช้แบบ you're blessedblessed like ถูกให้พระพรมาอะไรเงี้ย you're blessed มีบุญจริงเนาะใช่ใช่ถ้า you're blessed นี่ตรงอะตรงใช่ you're blessed ค่ะนี่ตรงอยู่เป็นการให้พรมาจากพระเจ้านะคะอันนี้ได้ทั้งบุญทั้งกรรมเลยเนาะทั้งคำ negative positive พอพูดถึงคำว่า blessed นะคะ blessed เวลาที่เราแบบฮัชเชยอะ like yeah when you sneeze เวลาที่เราแบบฮัชเชยอะไรเงี้ยก็จะใช้ bless you ใช่แบบว่าอวยพรให้คุณนะเพราะว่าคุณไม่สบายใช่ไหมฉันอวยพรให้คุณนะแล้วเสียงมันก็ไปพ้องกับเสียงตอนที่เราจามด้วยใช่ไหมคะ like bless you อย่างเงี้ยก็โอ้เข้าใจแล้ว hush you นี่กับ bless you นี่มาจากที่เดียวกันใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะ like bless you มันก็เสียงคล้ายๆกันนะคะเขาก็เลยใช้คำนี้เป็นการอวยพรไปด้วยเนาะก็เป็นทิปละกันเรียกว่าทิปละกันค่ะเป็นทิปเป็นเกรดใช่ใช่โอเคก็น่าจะพอหมดเท่านี้น้องมีใครอยากคุยอยากแชร์อีกไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดถึงบทที่6แหละบทที่6กันต่อเลยนะคะแล้วก็จะจริงๆอ่ะน่าจะต้องพูดถึงเรื่องการฉลองต่ออีกนิดนึงก่อนด้วยนะคะว่าเขาคือเขามีสเต็ปให้เราเลยว่าเราจะคิดวิธีฉลองให้กับตัวเองยังไงสร้างความรู้สึกดีให้เรานะคะI think this is making a difference, yeah, than the others habits books. ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างจากนักออกแบบพฤติกรรมจากเล่มอื่นๆอะไรเงี้ยด้วยนะคะเพราะเหมือนคุณ BJ เขาเน้นเรื่องนี้มากเลยนะคะโอเค anything else guys you want to say something คือสามารถยกมือขึ้นมาแลกเปลี่ยนหรือขึ้นมาถามคำถามการฝึกภาษาอังกฤษหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องภาษาอังกฤษบัมจะตอบได้เยอะกว่าเหมือนกัน because I'm not a behavior scientist ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมนะคะเป็นแบบว่าคนที่หลงใหลในภาษาอังกฤษเท่านั้นเอง I'm just passionate about English about languages okay มีไหมคะถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขอปิดห้องไว้เท่านี้นะคะจะถามทุกคนว่ามีใครเป็นเหมือนมัมไหมคือพอเราใช้ Clubhouse น่ะแล้วนาฬิกาบน iPhone มันหยุดอยู่ที่ 9:40 ทุกวันเลยอะทุกครั้งที่เข้าแอปเลยอะงงมากอันนี้งงมากนาฬิกาบน iPhone ทำไมนาฬิกามันแบบ It's 9:40 every time My is normal Oh okay That sounds weird Yeah sometimes it was like Right it sounds strangeLike sometimes I was like, is it time yet? มันถึงเวลายังอ่ะก็มาดูอ้าวก้ามือสิ Turn it off and restart your phone. Maybe that solves almost everything. Every problem of iPhone. Reset. Turn it off. Turn on again. That solves almost every problems. Yeah, I will try that after this. All right. ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่กับมาถึง1ชั่วโมงกับอีกประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะประมาณช่วง10โมง11โมงประมาณนี้ละค่ะมาเจอกันใครฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังได้ทั้งฝึกภาษาอังกฤษรู้เนื้อหาในหนังสือฝึกด้านการแปลด้วยแล้วก็มีเน้นการออกเสียงด้วยนะคะสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เราที่มัมอยากให้ได้ก็คือความคุ้นเคยในการฟังสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษให้มันคุ้นเคยนะคะโอเคเพราะว่าเราก็เรียนจากการฟังแล้วค่อยพูดเนาะฟังไปก่อนถ้าฟังรู้เรื่องแล้วค่อยอยากพูดก็พูดนะคะโอเค anyone want to share anything if not I'm gonna end the room right now
เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะทุกท่านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณอีกครั้งอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเป็นสมาชิกคลับกันด้วยนะขอบคุณค่ะพี่อาร์ตไม่สวัสดีหรอปกติพี่อาร์ตจะแบบว่าสวัสดีครับอะโอเคโอเค he muted he's gone alright bye 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 guys อุ้ยเดี๋ยวก่อนมีคนยกมือคุณเดฟ fx เดี๋ยวก่อนคุณเดฟคะสวัสดีค่ะมาหรือเปล่าไปละโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบก่อนนะคะไปกินข้าวกันค่ะเที่ยงละ let's go have lunch bye โอเคอันนี้ปิดห้องใน Clubhouse เรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยขอบคุณคุณวิปมากเลยนะคะบอกว่าเพลินเดี๋ยวมันกด add to broadcast ตอนอ่านคือแบบอยากจะใช้ฟังก์ชันนี้มากเลยแต่ทำไม่ทันนะขอโทษถ้าใครอยากติดตามนะคะก็จะเป็นช่องทางนี้ได้เลยนะคะ Spotify Learn Aid นะคะไปฟังเฉพาะช่วงที่มัมอ่านก็ได้แล้วก็กด 1.5x พูดเร็วๆอะไรเงี้ยก็ได้ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยมันช้าเกินไปกดเร่งความเร็วได้นะคะ Clubhouse ก็จะได้คุยกันแบบสดๆแบบเมื่อกี้เลยนะคะโอเคมีใครอยากถามอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะแต่รู้สึกเหมือนจะดีเลย์นิดนึงเนาะกว่าเราจะเห็นอะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะขอบคุณคุณวิปมากนะคะที่ชอบขอบคุณมากค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะโอเคก็คลับเฮาส์อะทุกวันอยู่แล้วแหละแต่ถ้า Facebook อะอาจจะไม่ทุกวันเนาะแล้วถ้าวันไหนหน้าไม่พร้อมรอยยิ้มไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็จะขอเฟดไปที่คลับเฮาส์ก่อนอย่างเดียวแต่ก็พยายามจะมาทุกวันนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาให้กำลังใจเขาด้วยนะสวัสดีค่ะ Goodbye see you tomorrow at 11 o'clock Let me end this broadcast